แม่ฉันโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่อ่านหมดนั้นไงฉันต้องรู้ให้ได้ว่าแม่ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันว่าแกใจเย็นก่อนนะเว้ยบางทีอะเรื่องอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่แกคิดก็ได้ใจเย็นหน่อยดีวะถ้าเจอแม่แล้วอะก็ค่อยพูดค่อยจากันอย่าใจร้อนนะเว้ยไรวะนั่นไงแม่ฉันอีกคนก็แม่น้ำหวานเขาอะนี่เงิน 200,000 รับแล้วกลับบ้านนอกไปซะหมายความว่ายังไงคะเงินเนี่ยฉันไม่ได้จะแยกลูกสาวเธอออกจากลูกชายฉันหรอกนะแล้วทำไมคุณถึงเงินก้อนเนี้ยถือซะว่าเป็นเงินเยียวยาที่ฉันให้เธอก็แล้วกันหลังจากที่ลูกสาวเขาแต่งงานกับผู้ชายฉันเรียบร้อยแล้วเธอก็กลับไปอยู่บ้านนอกตามเดิมอย่ามายุ่งวุ่นวายครอบครัวลูกชายฉันอีกให้เขาต้องลำบากใจที่จะต้องมาดูแลเธอด้วยอีกคนแต่ดิฉันทำงานที่นี่ก็ไม่ได้ทำให้ใครลำบากเลยนะคะดิฉันสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ค่ะดิฉันก็ไม่เคยไปรบกวนลูกสาวด้วยนะคะแล้วถ้าอยู่ที่เนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อลูกสองคนก็จะต้องมาคอยดูแลเธออยู่ดีฉันรู้ว่าเธอเลี้ยงดูน้ำหวานมาด้วยความยากลำบากฉันเองก็ไม่ได้ปิดบังคับอะไรเธอนะแต่ที่ฉันทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อลูกเราทั้งนั้นฉันว่าเธอรับเงินก้อนเนี้ยแล้วกลับบ้านนอกไปซะเงินนี่คุณไม่ต้องเอามาให้ดิฉันหรอกค่ะดิฉันขอแค่ให้คุณรักแล้วก็เอ็นดูลูกสาวของดิฉันให้เหมือนลูกแท้ๆของคุณแค่นี้ดิฉันก็พอใจแล้วค่ะคุณต้องเข้าใจนะว่าที่ฉันทำไปอ่ะเพราะฉันก็มีลูกชายแค่คนเดียวเหมือนกันป้าครับดื่มน้ำหน่อยไหมครับนี่ครับป้าเล่นไม่ดื่มน้ำแบบนี้เดี๋ยวขนมปังก็ติดคอแล้วครับขอบใจมากจ้ะพ่อหนุ่มไม่ว่าป้าจะทำงานยังไงป้าก็ต้องกินข้าวก่อนนะครับคือว่าลูกสาวป้าเขาใกล้จะแต่งงานแล้วน่ะป้าก็เลยอยากเก็บเงินไว้ให้ลูกสาวป้าถึงป้าจะจนป้าก็อยากเก็บเงินไว้ให้ลูกไม่อยากให้ลูกป้าน้อยหน้าบ้านเจ้าบ่าวเขาแล้วถ้าป้าไม่ออกเงินให้ลูกสาวป้าแล้วเราก็ป้าก็กลัวว่าบ้านเจ้าบ่าวเขาจะดูถูกลูกสาวป้าน่ะฮัลโหลลูกแม่อยู่ไหนคะแม่ก็อยู่นี่แหละแม่อยู่กับลุงว่าจะออกไปเที่ยวกับลุงเขาอยู่อะลูกคุณคะช่วยทำเป็นเสียงลุงให้หน่อยนะนี่เธอไปรีบไปสิแล้วแม่ได้ทำข้าวเที่ยงยังคะนี่แม่เป็นป้อกับเขาด้วยถ้ายังไม่ทานแม่ทานแล้วเหรอลูกลูกไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะแม่อยู่ดีกินดีเ
าหนูยังไม่รู้ความจริงแม่จะปิดบังหนูไปอีกนานแค่ไหนคะแม่คะหนูขอโทษนะคะหนูไม่อยากแต่งงานแล้วค่ะหวานหวานพูดอะไรอย่างนั้นหวานโตแล้วหวานต้องแต่งงานมีครอบครัวของตัวเองสิลูกแล้วแม่ล่ะคะตอนนี้แม่เหลือหนูแค่คนเดียวถ้าหนูแต่งงานไปแล้วใครจะดูแลแม่ล่ะคะสิ่งที่แม่ทำไปก็ทำเพื่อลูกทั้งนั้นแม่ไม่อยากให้ลูกชายคนเดียวของแม่ต้องมาลำบากเพื่อคนอื่นด้วยหรอกนะแล้วแม่คิดแบบนี้แม่ผิดตรงไหนแต่คุณป้าเขาก็เป็นแม่น้ำหวานเหมือนกันนะครับแม่ครับแม่เคยสอนผมเองไม่ใช่เหรอครับว่าคนเราเกิดมาเป็นลูกก็ต้องกตัญญูต่อพ่อแม่แล้วแม่ทำแบบนี้ทำไมครับหลังจากที่น้ำหวานแต่งงานกับผมน้ำหวานกับคุณป้าเขาก็ต้องเข้าไปอยู่ในครอบครัวเดียวกับเราไม่ว่าแม่หรือว่าคุณป้าก็เป็นเหมือนแม่ของคนหนึ่งเหมือนกันแม่ครับคุณป้ากับน้ำหวานเขาดูแลกันแบบแม่ลูกมา20กว่าปีแล้วนะครับแม่กับผมเองก็เหมือนกันแม่รักผมมากแค่ไหนคุณป้าก็รักน้ำหวานไม่ต่างกันแล้วแบบนี้แม่จะให้เขาสองคนแม่ลูกต้องแยกจากกันแม่ทำได้ลงคอเหรอครับคุณป้าครับหลังจากที่ผมกับน้ำหวานแต่งงานกันแล้วคุณป้าย้ายมาอยู่กับพวกเรานะครับแต่ถ้าคุณป้าไม่สะดวกเดี๋ยวผมจะซื้อบ้านให้คุณป้าคุณป้าจะได้ไม่ต้องห่างกับน้ำหวานไงครับจริงใช่ไหมคะคุณอย่าลืมสิแต่คุณก็ได้แต่งงานมาเป็นภรรยาของผมแล้วจากนี้ไปเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนตายสิ่งที่ผมทำในวันนี้ก็เพื่อครอบครัวของเรานะผมไม่อยากเห็นคนที่ผมรักต้องมาเศร้าเสียใจแบบนี้ไปตลอดหรอกนะครับขอบคุณนะคะพี่นิกเกิดเรื่องใหญ่แล้วล่ะลูกเกิดอะไรขึ้นเหรอครับพ่อมีอะไรพ่อบอกได้เลยนะครับไหนๆตอนนี้เราก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันละจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานะพ่อนี่คุณไปหยิบน้ำส้มมาให้หน่อยสิได้ค่ะบริษัทเราล้มละลายแล้วล่ะ
ฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอครับทำไมถึงล้มละลายได้ล่ะก็ไอ้หุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทเราอะดิมันโกงเงินบริษัทตอนนี้หอบเงินหนีออกต่างประเทศไปแล้วบริษัทเรากำลังแย่ไม่เป็นไรนะคะพ่อก็แค่ไปเบิกเงินในธนาคารเงินก้อนที่พ่อเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณก้อนนั้นนะคะเอามาหมุนเวียนก่อนเห็นพี่แชมป์เคยบอกว่าพ่อเคยเอาเงินส่วนตัวไปฝากไว้ธนาคารเป็นร้อยล้านเลยไม่ใช่เหรอคะเราก็เงินก้อนนั้นมาหมุนเวียนก่อนก็ได้นี่คะแล้วพอบริษัทเราฟื้นตัวแล้วเราก็ค่อยเอาเงินไปเก็บเหมือนเดิมนี่คะเงินก้อนนั้นน่ะก่อนหน้านั้นพ่อเบิกมาจ่ายเป็นค่ามัดจำสินค้าให้กับบริษัทฝ่ายผิดไปแล้วป่านนี้ไอ้คนที่โกงเงินบริษัทมันคงหอบเงินก้อนนั้นหนีไปด้วยแล้วล่ะอะไรนะคะและไอ้บ้านพักตากอากาศที่มีหลายๆที่ราคาตั้งหลายสิบล้านน่ะทำไมไม่เอาไปเข้าธนาคารแล้วก็เอาเงินมาหมุนใช้ก่อนล่ะบ้านทุกหลังรถทุกคันตอนนี้ผมขายไปหมดแล้วตอนนี้ที่พอจะขายได้ก็มีแต่เรือนหอของพวกแกสองคนแล้วล่ะตอนนี้ความหมายของพ่อก็คือเราจะไม่เหลืออะไรเลยกันแล้วเหรอคะพ่อจะปล่อยให้พวกเราอดตายแบบนี้ไม่ได้นะคะหนูไม่มีทางยอมอ่ะแล้วจะให้พ่อทำไงล่ะตอนนี้ที่พอจะทำได้ก็มีแต่ขายเรือนหอของพวกแกสองคนไปใช้หนี้เขาแล้วล่ะไม่มีทางอ่ะหนูไม่ยอมเด็ดขาดอ่ะถ้าพ่อจะล้มพ่อก็ล้มไปคนเดียวสิคะทำไมพ่อต้องมาลากหนูไปลำบากด้วยอ่ะทำไมคุณถึงพูดแบบนี้ล่ะทำไมก็ที่ฉันพูดมันก็เป็นความจริงทั้งนั้นนี่ไม่รู้แหละยังไงฉันก็ไม่มีทางทนอยู่ในสภาพแบบนี้เด็ดขาดนี่คุณน้ำหวานน้ำหวานรอแม่ด้วยสิลูกน้ำหวานพระเนี่ยเป็นพระเก่าสมัยโบราณที่เก็บสะสมไว้ถ้าเราไปขายนะมันจะได้หลายล้านเลยนะลูกนี่คุณทำอะไรอ่ะก่อนหน้านี้ที่ฉันคบกับคุณอ่ะก็เป็นเพราะว่าคุณสามารถให้ชีวิตที่สุขสบายแก่ฉันได้แต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปหมดแล้วคุณไม่เหลืออะไรเลยแล้วทำไมฉันต้องกัดก้อนเกลือกินกับคุณด้วยคุณหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแฮมถ้าเขาอยากได้อะไรก็ปล่อยเขาขนไปเถอะนี่นะคะแม่นี่เป็นเครื่องเพชรค่ะแม่เอาไปเก็บไว้นะคะใช่สิหนูยังมีกระเป๋าแบรนด์เนมอีกตั้งหลายใบที่ยังไม่ได้ใช้เลยค่ะแม่งั้นเดี๋ยวหนูไปเอากันนะคะได้เลยลูกลูกหยิบมาให้หมดเลยนะลูกอย่าเหลือไว้แม้แต่ชิ้นเดียวเลยลูกได้ค่ะพ่อเป็นอะไรเหรอครับพ่อไหวไหมพ่อมียาไหมให้ผมตามหมอให้ไหมพ่อ
สิเกือบลืมไปเลยอ่ะคุณก็อย่าไปลืมเซ็นใบหย่าให้ฉันด้วยนะเพราะฉันไม่อยากมีประวัติแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นบุคคลล้มละลายร่วมกับคุณนี่แล้วคำที่คุณเคยบอกผมอ่ะไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขคุณก็จะอยู่เคียงข้างผมไม่ไปไหนหรือคำพูดพวกนั้นมันไม่มีค่าอะไรเลยใช่ไหมคุณก็อย่างโง่ไปหน่อยเลยใครมันจะทนกัดก้อนเกลือกินอยู่กับคนที่ล้มละลายอย่างคุณได้ล่ะก่อนหน้านี้ที่ฉันคบกับคุณอ่ะมันก็เป็นเพราะว่าพ่อคุณอ่ะรวยแถมคุณยังเป็นทายาทเพียงคนเดียวที่จะได้รับมรดกทั้งหมดจากพ่อคุณด้วยแต่ตอนนี้อะไรๆมันก็เปลี่ยนไปหมดละตอนนี้คุณมันก็เป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาที่มันไม่มีอะไรเลยแถมยังมีหนี้สินติดตัวต่างหากแล้วแบบเนี้ยใจฉันทนคบกับคนที่ไม่เหลืออะไรแบบคุณได้ยังไงล่ะคุณอย่าท้อฉันเลยนะที่ฉันตัดสินใจทิ้งคุณไปแบบเนี้ยเพราะถ้าเป็นคนอื่นอ่ะเขาก็ตัดสินใจแบบฉันเหมือนกันนี่ยังดีนะที่อย่างน้อยๆแม่ของฉันก็ยังได้สินสอดจากพวกคุณตั้งหลายล้านบาทเพราะถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะฉันก็คงจะขาดทุนมากที่ตัดสินใจมาแต่งงานกับคุณอ่ะทำยังต้องเป็นแม่ไม้อ่ะผัวอยู่แบบเนี้ยไม่รู้เห็นสวยอะไรที่ต้องมาแต่งงานกับคนแบบเนี้ยแล้วที่คุณบอกว่าจะรักและดูแลผมไม่มีวันไปไหนอ่ะมันเป็นคำโกหกของคุณเหรอแล้วไงล่ะคุณจะทำอะไรฉันได้นี่ยังมีรถอีกคันนึงนะถ้าออกมาขายอ่ะมันก็คงได้หลายล้านอย่าลืมสิว่าเงินสดและทรัพย์สินที่เธอมีอยู่อ่ะต้องเอาออกมาให้ลูกสาวฉันครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสินสมรสถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะฉันไม่ยอมเด็ดขาดขอโทษครับท่านประธานพอดีมีเอกสารโดนให้ท่านเซ็นครับบริษัทมันก็ล้มละลายไปละยังมีหน้าไปเรียกมันว่าท่านประธานอีกนั่นเหรอหน้าสมเพชเนาะล้มละลายเหรอครับแต่บริษัทก็ยังทำงานปกติดีทุกอย่างนะครับคุณหวานฮะอะไรนะนี่ครับท่านประธานเอกสารที่ท่านประธานจะต้องเซ็นอนุมัติให้กับโรงงานผลิตของเราท่านประธานจะให้ฝ่ายผลิตสินค้าผลิตตามแบบที่1หรือแบบที่2ดีครับเรื่องนี้เดี๋ยวให้ลูกชายผมเป็นคนตัดสินใจได้เลยเพราะว่าเขาได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการทุกคนและตัดสินใจเรียบร้อยแล้วได้ครับนี่คุณปอยช่วยเตรียมเอกสารตามแบบที่1ได้เลยนะแล้วส่งให้โรงงานรับผลิตได้เลยได้ครับถ้างั้นผมจะส่งเอกสารนี้ให้กับเลขาคุณแชมป์นะครับเดี๋ยวไปจัดการตามที่ลูกชายผมบอกได้เลยครับท่านประธานนี่ครับเอกสารที่ท่านประธานให้ผมเตรียมเอาไว้ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับเมื่อกี้เนี่ยฉันกับลูกสาวอ่ะแกล้งทำล้อคุณเล่นนะคะเนี่ยถือสากันเลยนะคะเป็นไงล่ะฉันกับลูกสาวน่ะพอจะเป็นนักแสดงมืออาชีพได้ไหมล่ะนั่นสิคะแม่แม่หนูนี่เล่นสตรีบทแตกเลยนะคะเอาซะจนแบบพี่แชมป์กับคุณพ่อนี่เชื่อสนิทใจเลยอะค่ะยังมีหน้ามาหัวเราะอยู่เหรอ
ดูหน้าคุณตอนนี้สิว่ามันตอแหลมากแค่ไหนอ่ะแหมพี่แชมป์พี่ก็อย่ามาว่ากันแรงงี้สิคะสามีภรรยามันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างอ่ะพี่แชมป์พูดไปเมื่อกี้เป็นเรื่องล้อเล่นทั้งหมดเลยนะคะพี่ก็พอได้แล้วเลิกตอแหลสักทีครับแกเห็นหรือยังเป็นอย่างที่พ่อพูดไว้ไม่มีผิดแม่ลูกสองคนเนี้ยก็แค่อยากได้สมบัติกับแกก็แค่นั้นเองเขาถึงได้อยากแต่งงานกับแกไงเพราะเขาเห็นว่าแกรวยถ้าแกไม่มีเงินเขาก็คงไม่คิดจะจริงใจกับแกหรอกก่อนหน้านี้พ่อพูดอะไรแกก็ไม่เคยเชื่อพ่อแม้แต่น้อยแล้วผลมันเป็นยังไงผมขอโทษนะครับพ่อผมคงหน้ามืดตามัวไปเองที่คิดว่าจะหารักแท้ได้จากผู้หญิงคนนี้ชีวิตผมไม่น่าจะมาเจออะไรแบบนี้เลยตอนนี้ผมตาสว่างแล้วครับผมต้องขอโทษพ่อด้วยนะครับที่ไม่เชื่อพ่อตั้งแต่แรกจนชีวิตผมต้องมาเจออะไรแบบนี้แกยังมีเรื่องที่ต้องรู้อีกเยอะว่าเมียแกทำอะไรไว้บ้างเมียแกปลอมไปลายเอกสารใช้ลายเซ็นแกเพื่อถอนเงินออกจากบริษัท15ล้านและเมียแกยังใช้ชื่อแกทำการทุจริตบริษัทของเราและนี่คือหลักฐานทั้งหมดที่พ่อมีนี่คุณกล้าทำกับผมได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอสิ่งที่ผมคิดและตัดสินใจพลาดที่สุดในชีวิตคือการเลือกแต่งงานกับคนอย่างคุณเราได้เห็นดีกันแน่ผมจะไม่ยอมปล่อยคนที่คิดทรยศผมไปแบบนี้ง่ายๆหรอกพวกคุณเนี่ยติดคุกสมใจแน่เออมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเลยนะพี่แชมป์เรื่องทั้งหมดเนี้ยมันเป็นแผลของแม่ฉันเอาอีน้ำหวานแกพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะอีลอกกันอยู่เรื่องทั้งหมดเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฉันเลยนะอีน้ำหวานเนี่ยคนเดียวเลยพอได้แล้วไปเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ทำให้แกได้รู้อะไรบ้างหรือยังอะไรที่พ่อแม่คอยสอนคอยเตือนมันก็คงจะดีจริงๆอย่างที่เขาบอกเลยครับแต่หากเรายังรั้นไม่เชื่อฟังคำสอนและตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตด้วยตัวเองก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้คงไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากเห็นลูกตัวเองต้องเป็นทุกข์หรอกครับทุกคนวันนี้ผมจะแนะนำพนักงานใหม่ที่จะมาช่วยงานเราเชิญครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำหวานนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะถ้าเกิดว่าหนูทำอะไรที่มันผิดพลาดไปพี่ๆก็ช่วยแนะนำหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ยังไงผมก็ฝากน้ำหวานให้ทุกคนด้วยนะครับถ้ามีอะไรที่อยากแนะนำน้ำหวานเขาก็บอกเขาได้เลยนะครับผมขอตัวก่อนนะครับเอาพี่จะทำอะไรหรอคะจะซีลับเอกสารหรอคะเดี๋ยวหนูทำให้ค่ะขอใจจ้างั้นเอากี่ชุดดีคะพี่ขอ2ชุดนะจ๊ะได้ค่ะไปเก็บค่ะพี่อ้อยคะเดี๋ยวน้ำหวานช่วยถือนะคะขอบใจจ้ะค่ะยินดีค่ะน้องน้ำหวานนี่นิสัยดีเนาะน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนที่สำคัญชอบช่วยเหลือพวกลูกน้องด้วยจริงจ้ะอ้อยวันก่อนช่วยงานพี่ได้ตั้งหลายอย่างมาไม่ใช่แอนเอ้าเป็นไงบ้างหวานทำงานเหนื่อยไหมนิดหน่อยอะค่ะที่พี่เขาชอบใช้หนูทำนั่นทำนี่ตลอดเวลาเลยอะเอ๊ะทำไมพวกพี่ๆทำกับหวานแบบนี้อะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่ไปจัดการให้อย่าเลยค่ะพี่กุ้ยถ้าพี่กุ้ยไปบอกพี่ๆเขาอะพี่ๆเขาต้องรู้แน่เลยอะว่าหนูแอบมาฟ้องพี่กุ้ยอะเดี๋ยวหนูจะลำบากเอานะโถถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ให้รางวัลตอบแทนแล้วกันนะนี่เอาไปช้อปปิ้งที่สบายเลยนะขอบคุณนะคะพี่กุ้ยพี่กุ้ยน่ารักที่สุดเลยอ่ะ เดี๋ยวคืนนี้น้ำหวานจะตอบแทนให้เต็มที่เลยค่ะน้อยอินนี่เซนกูนี่ไม่ผิดจริงๆร้ายเหมือนกันนะมึงอะแบบเนี้ยต้องเจอกูหนูเหนื่อยจังเลยค่ะพี่เขาใช้งานหนูทุกอย่างเลยเดี๋ยวคืนนี้จะตอบให้เต็มที่ไปเลยค่ะพี่แอมมีอะไรหรือเปล่าคะแล้วพี่ไม่ได้เป็นอะไรค่ะแกนั่นแหละเป็นอะไรกับผู้จัดการคะฉันเห็นหน้าหนูก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะพี่แอมพูดอะไรอะคะหนูไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยอะอย่ามาสตอได้เลยแกจะแอปแบลใส่ใครก็ช่างแต่ไม่รอดสายตาฉันหรอกปะแหมพี่แอนนี่ก็หูไวตาไวจังเลยนะคะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าใช่ไหมคะพี่แอนอินนี่รู้จักฉันน้อยไปซะแล้วเฮ้ยงบเลยสิคะงบเลยค่ะทุกคนเขาจะได้รู้ว่าพี่ทำอะไรหนูไว้บ้างพี่แอนก็คิดสิคะว่าพี่ๆคนอื่นเขาจะเชื่อใครมากกว่ากันระหว่างสาวใส่ซื่อแบบหนูหรือว่าสาวเปรี้ยวแบบพี่อ่ะบอกเลยสิคะบอกหนึ่งเลยค่ะเอาสรุปไม่ตอบแล้วหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวหนูจัดเองมันจะง่ายไปไหมแกดูละครมากไปปะแกกับฉันอะกระดูกมันคนละเบอร์จ้ะ
พี่เขาเนี่ยหนูไม่ได้ทำอะไรพี่เขาจริงๆนะคะพี่กุ้ยเห็นติ๋มติ๋มงิมงิมไม่น่าเชื่อเลยว่าจะใช้เต้าไต่แบบนี้อ่ะนั่นแหละค่ะพี่อ้อยแอนเดินผ่านไปเห็นน้องแค่อยากจะเตือนน้องแต่ไม่คิดเลยว่าน้องจะทำกับแอนได้ขนาดนี้แอนเสียไปหมดเลยค่ะสวัสดีครับท่านคุณรู้ไหมว่าผมมาทำอะไรไม่ทราบครับคนของคุณน่ะมีปัญหาอะไรกับคนของผมฮะที่ผมมาวันนี้แค่จะมาเตือนต่อไปถ้าคนของคุณไปหาเรื่องคนของผมอีกอย่าหาว่าผมไม่เตือนพี่ขอโทษสิหนูขอโทษค่ะท่านประธานดีนะที่แอนเข้ามาเอาเรื่องจัดการให้แล้วนะขอบคุณนะคะคืนนี้มาเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวผมไปก่อนนะยังมีประชุมต่อค่ะคุมได้ใช่ไหมถ้าคุมไม่ได้ผมจะได้หาคนอื่นมาทำตำแหน่งนี้แทนต่อไปอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้เข้าใจไหมครับท่านประธานผมรับรองว่าจะไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นอีกครับฉันเคยบอกไงกระดูกเรามันคนละเบอร์